ต่างจังหวัดเนี่ยก็เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมให้เด็กๆไปร่วมสนุกกันอย่างเต็มที่แล้วบางที่ก็เริ่มจัดกิจกรรมให้เด็กๆไปร่วมสนุกเหมือนกันวันนี้ที่ทีมข่าวส่งมาเนี่ยพาไปดูที่ภาคใต้ก่อนเลยที่ยะลานะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมขึ้นมาแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณครูก็พาน้องๆหนูๆไปร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักไปดูบรรยากาศกันนะคะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาค่ะวันนี้นะคะร่วมกันหลายหน่วยงานเลยนี่ค่ะจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้ไปร่วมสนุกอันนี้เป็นความร่วมมือกันนะคะทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนรวมถึงสถานศึกษาในพื้นที่เขาใช้ชื่อกิจกรรมว่ารักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษค่ะเพราะฉะนั้นงานวันนี้ก็จะมีน้องๆเด็กพิเศษเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะมีพี่ๆทหารตำรวจมาคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วก็มารักษาความปลอดภัยให้ค่ะกิจกรรมในงานนะคะมีเยอะมากมีทั้งเพาะต้นกล้าค้นหาฮีโร่พาราลิมปิกกิจกรรมเพาะต้นกล้าค้นหาอาชีพสารฝันเด็กพิเศษน้องๆก็จะได้เป็นแนวคิดว่าโตไปเราจะเป็นอะไรนะคะมีกิจกรรมให้น้องๆได้วาดภาพระบายสีเสริมสร้างจินตนาการแบบนี้ด้วยนะคะมีสารฝันปันสุข Fun and Happiness Sharing กิจกรรมภาคสนามปันรักให้น้อง Love Sharing นะคะบริการรัฐสวัสดิการเด็กพิเศษกับโอกาสทางสังคมอาหารเครื่องดื่มวันนี้จัดเต็มกิจกรรมก็จัดเต็มนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้ร่วมสนุกแล้วก็มีความสุขกันอย่างเต็มที่นี่ค่ะน้องๆหนูๆสนุกกันมากนะคะวันนี้อาหารของเล่นนี่มีมาให้เลือกให้เล่นกันได้จุใจจริงๆนะคะเรียกว่าพื้นที่ไหนที่มีการจัดกิจกรรมเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหน่วยงานต่างๆเขาก็อยากจะช่วยมามีส่วนในการส่งเสริมให้น้องๆเนี่ยเติบโตตามที่เขาถนัดแล้วก็อยากจะเป็นบางคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเด็กบอกว่าอยากเป็นทหารนี่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยอยากเป็นทหารค่ะแล้วก็จะได้เป็นทหารที่เป็นเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ด้วยคือได้มีโอกาสในการสร้างสิ่งใหม่ๆนะคะเด็กรุ่นนี้เนี่ยถือว่าโชคดีมากๆและการได้ร่วมกิจกรรมแบบนี้ก็จะทำให้น้องๆกล้าแสดงออกแล้วก็ได้เจอกับเพื่อนใหม่ๆอีกด้วยใช่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยเรียกว่าทุกหน่วยงานนะคะที่สนับสนุนอย่างที่คุณปวีณาบอกไปใครมีอะไรก็เอาไปสนับสนุนให้เด็กๆนะคะอย่างรถจักรยานโหอันนี้เด็กๆหลายคนฝันว่าอยากจะได้รถจักรยานวันเด็กปีนี้เดี๋ยวจะมีโอกาสได้นะคะเพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ยที่หน้าอาคาร3สารกลางจังหวัดยะลาพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนรองเลขาธิการสอบตรักษาราชการเลขาธิการสอบตก็ไปมอบจักรยานนี่ค่ะไป300คันนะคะไปสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติหลังจากจังหวัดรับมอบมาแล้วเดี๋ยวก็จะมีการแจกจ่ายให้กับหน่วยงานโรงเรียนมูลนิธิกลุ่มองค์กรเอกชนเพื่อไปมอบให้กับเด็กๆจะได้สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้น้องๆหนูๆในพื้นที่ค่ะส่วนใครอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะหลายพื้นที่ที่จัดกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นทำเนียบรัฐบาลกองทัพบกกองทัพบกก็จัดที่พลม.2 ข้างๆช่อง 5สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันได้หรือถ้าน้องๆอยากเป็นผู้ประกาศข่าวมาที่กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์ได้เลยนะคะเพราะว่าทีมข่าวของเราเนี่ยจะยกทีมไปเลยเป็นสตูดิโอย่อมๆให้น้องๆมีโอกาสในการฝึกอ่านข่าวรับสมัครการประกวดอ่านข่าวนะคะอายุตั้งแต่8ขวบจนถึง12ปีไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะคะตั้งแต่เวลา8โมงเช้าไปลงทะเบียนเอาไว้มาฝึกอ่านกันนะคะสำหรับสคริปต์ประกวดแล้วไม่ได้ประกวดเพียงอย่างเดียวใครชนะจะมีโอกาสได้อ่านข่าวมาออกอากาศกับเราในวันเด็กแห่งชาติด้วยไปนะคะที่กรมประชาสัมพันธ์นะคะที่กรมประชาสัมพันธ์นะคะเดินทางไปได้ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็น้องๆหนูๆที่ไปเนี่ยอย่าลืมจำคำขวัญเด็กวันเด็กไว้ให้ได้นะทุกเวทีแน่นอนต้องถามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้คืออะไรใครตอบถูกใครตอบได้ของรางวัลถึงมือแน่นอนนะคะและที่สำคัญปีนี้เขาเน้นนะคะนำถุงผ้าไปเองเพราะว่าของที่เขามอบให้เนี่ยเขาอยากจะให้ใส่ถุงผ้าเข้าไปเยอะๆคิดซะว่าเราหิ้วเหมือนกับเป็นคริสต์มาสประเทศไทยนะเป็นถุงเอาไปใหญ่ๆไปเลยถ้าเป็นจะได้จุได้เต็มที่ใช่แล้วก็ไปใส่ของรางวัลใส่ของรางวัลตามจุดต่างๆนะน่าจะสนุกมากๆอย่าลืมนะคะเด็กเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชาติจดเอาไว้เลยนะคะ